ส่องน้ำใจบอยเจี๊ยบร่วมบริจาคสมทบทุนซื้อเครื่องมือรักษาโควิด-19 ให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีถึงแม้จะเป็นหนึ่งในกลุ่มศิลปินนักร้องที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะถูกเลื่อนและยกเลิกงานอีกครั้งหลังพบการระบาดรอบใหม่ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาสร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในประเทศเป็นอย่างมากส่งผลเริ่มประกาศมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดอีกครั้งรวมถึงขอความร่วมมืองดจัดงานที่ต้องมีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากเพื่อลดการแออัดเสี่ยงต่อการแพร่และรับเชื้อและถึงจะได้รับผลกระทบเต็มๆแต่นักร้องหนุ่มบอยพีทเมเกอร์กับภรรยาคนสวยเจี๊ยบพิจิตราก็ยังคงยิ้มสู้พร้อมทั้งยังได้ร่วมบริจาคสมทบทุนซื้อเครื่องมือรักษาโควิด-19 ให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีเพื่อที่บุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลได้นำไปสู้กับโควิด-19 ต่อไปทำดีโดยไม่ต้องรีรอขอยกนิ้วชื่นชมในความมีน้ำใจของบอยเจี๊ยบคู่นี้จริงๆสดบันเทิงมาวินจูงมือผู้จัดตู่เข้าพิธีวิวาห์ชื่นมื่นเพื่อนเจ้าสาวจัดเต็มประตูเงินประตูทองมาวินจูงมือผู้จัดตู่เข้าพิธีวิวาห์ชื่นมื่นเพื่อนเจ้าสาวจัดเต็มประตูเงินประตูทองได้ฤกษ์ดีนักแสดงหนุ่มวินมาวินทวีผลจูงมือผู้จัดสาวช่อง3ตู่ปิยวดีมาลีนนท์เข้าพิธีมั่นแต่งเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมที่ผ่านมาที่โพธาไลเลเชอร์ปาร์คในบรรยากาศเรียบง่ายตามประเพณีไทยจีนท่ามกลางครอบครัวเพื่อนสนิทและแขกผู้มีเกียรติอาทิคุณประชุมมาลีนนท์คุณประวิตรมาลีนนท์คุณมยุรฉัตรเหมือนประสิทธิเวชคุณสงสุดาชลัมพีคุณวรายุทธมิลินทจินดาคุณสลินล่ำซำคุณสุรินกฤตยาพงพันธ์คุณสมรักษ์ณรงค์วิชัยและอื่นๆโดยพิธีในช่วงเช้าเริ่มจากพิธีตักบาตรพระสงฆ์9รูปต่อด้วยขบวนแห่ขันหมากสู่ขอเจ้าสาวโดยมีแก๊งฝั่งเจ้าสาวอาทิมีนชาลิดาวิจิตรวงทองเต้ยจรินทร์พรจุนเกียรติแพทแพททริเซียกูดอันดาคุณธีรายอดช่างบี้ทันสภาคแอนกุ๊กกิ๊บสมนทิพย์ชีคิมคิมเบอร์รี่แอนเทียมซิริมากกี้ราศีจิราธิวัฒน์และอื่นๆแท็กทีมจัดเต็มกั้นประตูเงินประตูทองพิสูจน์รักแท้ให้เจ้าบ่าวฝ่าด่านถึง9ประตูส่วนเจ้าสาวสวยสง่าในชุดเดรสไทยแบรนด์วานูสกูตูจากนั้นเวลา 8:39 นได้เลิกมงคลเริ่มพิธีสู่ขอโดยญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายตามด้วยพิธียกน้ำชาประเพณีจีนและพิธีหลังน้ำพระพุทธมนต์ตามพิธีไทยโดยสินสอดทองมั่นประกอบไปด้วยเงินทองและแหวนเพชรโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคุณสมเกียรติคุณรัชนีนิพัทธกุศลประธานฝ่ายเจ้าสาวและคุณกฤษดาจีนวิจารณะประธานฝ่ายเจ้าบ่าวเป็นประธานในพิธีท่ามกลางความยินดีของคุณนวลจันทร์เอี่ยมอมรนิพิษและคุณแพทริเชียมาลีนนท์คุณแม่ของบ่าวสาวและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานสำหรับงานเลี้ยงฉลองสมรสจะจัดขึ้น28กุมภาพันธ์ปีหน้าฟ้าสริกาหลังน้ำตารับเลิกเปิดสล็อตแมชชีน7ปีรักถึงทางตันจากกรณีเพจบันเทิงผีบอกได้เมาเรื่องแซ่บๆของคู่รักคู่หนึ่งที่ดูท่าจะไปไม่รอดจนต้องจบความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นเรื่องของนางเอกหนังป้ายแดงที่คบนักร้องเสียงสูงมา7ปีอยู่กินด้วยกันแต่สุดท้ายก็เจออาถรรพ์รัก7ปีแถมภาพคู่ในไอจีก็ถูกลบเกลี้ยงช่อง YouTube ก็เงียบหายซึ่งชาวเน็ตส่วนใหญ่ต่างพุ่งเป้าไปที่
นักแสดงยูทูบเบอร์สาวฟ้าสริกาสารทศิลป์สุภากับนักร้องหนุ่มเฟิร์ดคาริญวัฒน์ดุรงจิรการหรือเฟิร์ดนักร้องนำวงสล็อตแมชชีนล่าสุดสาวฟ้าสริกาได้มีโอกาสเผยถึงความสัมพันธ์กับเฟิร์ดสล็อตแมชชีนผ่านสื่อว่าตอนนี้เรื่องก็เป็นไปตามข่าวจริงๆตอนนี้เราได้เลิกกันแล้วมาประเด็น1 เดือนแต่ก็คุยกันได้ปกติส่วนเรื่องของสภาพจิตใจก็เริ่มโอเคขึ้นมีกำลังใจดีมีเพื่อนมีครอบครัวอยู่ข้างๆตลอดส่วนสาเหตุรัก7 ปีต้องจบลงเป็นเพราะเรื่องของเป้าหมายทั้งในเรื่องส่วนตัวและชีวิตคู่ไม่ไปทางเดียวกันซึ่งเราก็คุยก็ปรับกันมาตลอดแต่สุดท้ายมันไม่เวิร์กเลยจบกันจะดีกว่าซึ่งฟ้าเองก็ยอมรับเป็นคนเดินเข้าไปคุยกับเฟิร์ดเองเรื่องจบความสัมพันธ์ว่าเอาไงกันดีถึงเวลาต้องตัดสินใจแล้วซึ่งเรื่องนี้เราคุยกันตัดสินใจกันแค่2 คนไม่มีคนอื่นมาเกี่ยวข้องซึ่งวันนั้นที่ตัดสินใจก็ไม่มีน้ำตาแต่มีน้ำตาตอนที่แยกทางกันแล้วก็มีคิดถึงกันบ้างถามว่าผิดหวังไหมกับรักครั้งนี้ซึ่งฟ้าก็ได้ตอบว่าไม่ได้ผิดหวังใดๆแต่เสียใจมากกว่าเพราะเราผูกพันกันมากทั้งต่อครอบครัว2 ครอบครัวด้วยเพราะไม่คิดว่าวันหนึ่งรักเราต้องจบลงหมอลำซิ่งลำยองหนองหินห่าวเข้าพิธีแต่งงานเรียบง่ายแฟนหนุ่มผู้จัดการส่วนตัวชื่นมื่นส่งท้ายปีหมอลำซิ่งสาวลำยองหนองหินห่าวเข้าพิธีแต่งงานเรียบง่ายกับแฟนหนุ่มผู้จัดการส่วนตัวคนในวงการลูกทุ่งร่วมยินดีอบอุ่นถือเลิกงามยามดีวันที่24 ธันวาคม 2563นักร้องลูกทุ่งสุดแซ่บลำยองหนองหินห่าวเจ้าของเพลงดังเอาผัวไปเทินค่ายแกรมมี่โกลถือโอกาสควงแขนเดชาแฟนหนุ่มผู้จัดการส่วนตัวเข้าพิธีแต่งงานเรียบง่ายอบอุ่นหนุ่มให้บ้านให้รถใครไม่เอาลำยองหนองหินห่าวเปิดหมดเปลือกดีใจคนทักหญิงลี่คลิปลำยองหนองหินห่าวเผยโดนนักร้องดังดูถูกโต้หลอกผู้ชายซื้อบ้านให้10 ล้านหมอลำซิ่งลำยองหนองหินห่าวโดนงัดบ้าน5 รอบแต่โจรไม่ได้อะไรไปเชื่อเจ้าทีแรงโดยมีการผูกข้อต่อแขนจากเจ้านายที่เคารพรักคุณกริชทอมมัสครูสลาคุณวุฒิบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีอาจารย์บอยธีรพงศ์ศักแก้วอาจารย์สวัสดิ์สารคามอาจารย์สิงห์เท่าสราวุธทุ่งขี้เหล็กอาจารย์ยีนศิลาแรงอาจสาลีงาคาราวานอกจากผู้ใหญ่โปรดิวเซอร์ยังมีศิลปินพี่น้องร่วมค่ายอย่างไผ่พงศธรตรีชัยนงลำเพลินวงศกรปวลีพรพิมลดอกอ้อทุ่งทองการตองทุ่งเงินมาร่วมผูกข้อไม้ข้อมืออีกด้วยโดยมีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ้องญาติสนิทของทั้ง2 ฝ่ายมาร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยานด้วยความอบอุ่น